กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มั่นใจพยานหลักฐานคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรศวรด้านตะวันตกนะคะหนักแน่นพอที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้ด้านตำรวจก็ยืนยันหากภายในวันจันทร์นี้ไม่มาพบตามหมายเรียกจะออกหมายจับนายเปรมชัยและพวกทันทีค่ะพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำผิดทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและพลตำรวจเอกจรัญพรสุรมณีกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่ปรึกษาคดีเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีนายเปรมชัยกนสูตรและพวกที่ล่าสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งพลตำรวจเอกจรัญพรกล่าวว่าต้องมีการเชิญตัวผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมในหลายประเด็นเนื่องจากผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพิสูจน์หลักฐานการตรวจ DNA และปืนซึ่งได้ผลที่ยืนยันได้ว่าเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลที่ถูกกล่าวโทษในคดีนี้ขณะที่ผลการตรวจพิสูจน์เนื้อสัตว์และซากสัตว์ที่พบในจุดที่เกิดเหตุพบว่าเป็นเสือดำไก่และสัตว์สงวนอื่นๆดังนั้นพยานหลักฐานจะมีความหนักแน่นพอที่จะส่งฟ้องศาลได้โดยความผิดที่จะได้ชัดเจนก็คือพกปืนเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าส่วนเรื่องที่ประชาชนกังวลว่าตำรวจทำงานช้าหรือไม่ตนเองมองว่าตำรวจทำตามขั้นตอนและผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวตามกฎหมาย